เอาละครับผมสวัสดีครับเราก็เกมโต้หรัตะลุยเช่นเคยนะครับในวันนี้มีตัวละครใหม่เข้ามานะก็คือผีเสื้อนิมิตนะครับผมระดับ SSR นะครับผมเป็นสายควบคุมนะฮะนะซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละคร S s r บวกเหมือนกับทางด้านถังอูทงเนาะนะครับก็เป็นตัวละคร s s r ปกติเลยนะซึ่งตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไอดีใหม่เนี่ยผมแนะนําให้เปิดนะเพราะว่าพวกคุณยังไม่มีควบคุมดีๆใช่ไหมตัวนี้เป็นควบคุมที่ดีนะครับบูตดามจได้แรงมากนะ นะครับผมเราไปใช้คู่กับโพรเซตรงที่จะเข้ามาในในแบบว่าสักไม่เกินเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยก็คือคุ้มนะครับผมนะนะสำหรับคนที่ไม่มีเจ๊ตงเนาะนะครับผมทีนี้เมื่อเราจะอัตัวละครใหม่เข้ามานะครับมันจะมีอุทาภทอุปกรณ์วิญญาณเนาะซึ่งอ่าก็จะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาในไอเดีเรานะครับผมนั่นะเดี๋ยวเราอธิบายทีละจุดกันนะครับมาเริ่มที่อุปกรณ์วิญญาณใหม่ก่อนครับผมคุยกระดูกกระเรียนนะครับผม นะครับคุยนะครับผมคุยปีศาจแล้วกันนะฮะนะฮะเอา้ามาดูที่ความสามารถดับหนึ่งเหลืองไอห,หนึ่งม่วงกับหนึ่งเหลืองนะผมเหมือนกันเป๊ะนะครับผมนะเพิ่มขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์นะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสคําว่าคุณสมบัติวงแหวนลำคาก่อนนะผมไอผู้ผลิตคุณสมบัติค่าวงแหวนทั่วไปนะครับผมของยีจารย์เนี่ยเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องจําอะไรเยอะนะผมคุณอัพดาวขึ้นไปยังไงช่าง che, นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์นะสูงสุดที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์จำ แล้วก็มาดูที่มีโอกาส1 0้เปอร์เซ็นต์ครับผมที่จะดรอปบ,บงแวนห้าหมื่นปีในป่าซิงโตครับผมนะฮะก็ดูครับผมว่ามัน1 100ีแ้เปอร์เซ็นจนถึงระดับสามแดงนะเพราะงั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยทีนี้ผมจะอธิบายเรื่องความสามารถด้านการดรอปแวนมันโอกาสแ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการดรอปแวนห้าหมื่นปีเนี่ยในป่าซิงโตเนี่ยครับผมมันจะดรอปแน่นอนครับผมหากคนลงแบบปกติเนี่ยแล้วมันดรอปแวนให้แล้วมันก็จะดรอปแวนให้เพิ่มนะครับผมคุณสังเกตได้ จากการกวาดล้างนะครับผมที่มันผ่านมาเมื่อคุณมีอุปกรณ์วิญญาณนะครับผมนะอะเดี๋ยวที่ได้ฟังเลยนะครับผมนะพวกไอดีใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับผมนะไอดี ID เก่าไม่รู้เขารู้หรือเปล่าว่าตรงน,นี้มันช่วยนะครับผมห่วงเสียงสเสน่นะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับผมมันบอกว่านะเอาวงแหวนเอาฉลามลังกะสูนเนี่ยมีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์นที่ดรอปเพิ่มนะครับหากคุณเป็นผู้เล่นที่สังเกตน่คุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีแหวนดรอปออกมาข้างล่างนะครับ นะฮะไม่มีภาพประกอบนะเพราะวันนี้ผมกวาดล้างหมดแล้วนะครับผมอธิบายได้ไปแค่คําพูดแล้วก็วันที่เหลือไปใช้แล้วก็จดจาแล้วก็สังเกตเอานะครับนะนี่คือความสามารถของขุยวิญญาณเป็นขั้นเบสิกพื้นฐานมันนะครับผมที่จะมีให้เห็นตั้งแต่หนึ่งม่วงจนถึงสามแดงนะครับผมจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับธุสที่หนึ่งแดงครับผมนะฮะทุกสัปดาห์เนี่ยจะมีการแจกกําเนิดแจกปางกาเนิดโลกเพิ่มขึ้นยี่สิบอันต่อสัปดาห์ผมก็คือทุสสัปดาห์เนี่ยจะแจกปางกําเนิดโลกให้คุณยี่สิบอันนะ นะครับปลากระเดินโลกเนี่ยเอาไว้ขึ้นมงแหวนหนึ่งแสนหนึ่งมปีถึงสองแสนปีครับผมนะฮะเป็นแหวนห้าหกนะครับผมซึ่งผู้เล่นใหม่ไม่รู้เรื่องครับผมในทางรู้เรื่องแน่นอนเดี่ยเป็นจะเป็นพวกที่แบบอ่าออกจากเซิร์ฟอื่นไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับนะสวนผู้เล่นเก่าน่าจะเริ่มเห็นเห็นกันแล้วแหละนะครับผมผู้เล่นที่เก่าบางบ้านเนี่ยก็รู้กันจนจนเบื่อนะครับนะฮะตัวนี้มันจะเพิ่มอัตราครับผมในการบวกมงแหวนนะให้มันติดร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะได้ไม่เบืองแหวนห้าแหวนหกเนาะ มีความสามารถใหม่ครับผมระดับ2แดง3แดงเนี่ยเหมือนกันเป๊ะครับผมนะฮะแค่เพิ่มอาชีพในการเลือกหนึ่งอาชีพเฉยๆนะครับแต่ความสามารถมันผมอ่านแล้วไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้จักจริงๆนะคือสามารถเปิดวงแหวนหลอมวงแหวนทั่วไปขอหนึ่งอาชีพเนี่ยพร้อมปลดล็อกสกิลขุมวิญยานปานประหลาดนะครับผมตัวนี้ไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรมันพูดมาไม่รู้เลยนะครับผมมันคืออะไรนะครับเพราะยังไม่เคยมีแล้วก็ก็ยังไม่เคยมีนะครับผมไม่ไม่เห็นใครพูดถึงเท่าไหร่นะครับ นะตอนนี้เนี่ยต้องรอคนที่มีงบเยอะนะเพราะว่าการจะทํหนึ่งแดงก็ต้องเสียตัว๋วใช่ปะแต่การจะทํสองแดงเนี่ยคนต้องเสียไอตัวเห็นเหล็กกล้านะครับผมซึ่งมันไม่ได้หายาอ้ยไม่ได้หาง่ายเลยนะนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ถือว่าข้ามไปนะฮะส่วน3ามแดงเนี่ยมันกันเป๊ะครับผมนะแค่เพิ่มจากหนึ่งอาชีพเป็นสองอาชีพเท่านั้นเองนะครับผมนี่คือความสามารถของขลุ่ยวิญ,ญญาณนะครับนะส่วนทาารานค้าครับผมก็มีร้ันค้าเพชรเนาะก็คือทังด้านมีการซื้อขลุ่ยนะครับผมนะฮะซื้อตั๋ว ่าครับผมตัวกระชาแล้วก็มีอัพไซส์ราคาขึ้นมานิดนึงครับผมนะฮะแล้วก็มีตัวแพงสุดนะครับผมนะซึ่งอยากซื้อไหนก็ตามกําลังของผู้เล่นเลยนะครับที่ร้านค้าเติมเงินครับผมจะมีจะมีสองส่วนนะครับผมก็คือส่วนในนี้กับส่วนที่อยู่ในตู้กระชาเนาะมาดูของน้องถั่วครับผมนะแพ็คน้องถั่วเนี่ยก็แพงขึ้นหน่อยนะไม่รู้มันมายังไงนะครับผมนะก็สามสิบห้าบาทอันนี้เกบาทครับผมแล้วก็แพ็คของผีเสื้อปีศาจก็19บาบาทนะครับผมตรงนี้เนี่ย นะครับทีนี้มาดูข้างในครับผมก็จะมีะบัญชาผีเสื้อปริศนานะครับตอนนี้ก็หากคุณซื้อเนี่ยคุณจะรับตัว12ใบทันทีแล้วก็ไม่ต้องเสียเพชร900อันเอ้ย900แค่900นั่นแหละเพื่อซื้อขุยมันจะให้ขุยทันทีในนี่นะครับผมแล้วก็รางวัลทั้งหมดมันจะโชว์ข้างบนนะฮะหากคุณเนี่ยเราอิน,นครบ8วันแล้วเติมเงินด้วยคุณจะได้ตัวทั้งหมด48ใบบวกเพชรอีก6 1,680เพชรนะครับนะก็ถือว่าคุ้มนะครับผมนะ เป็นแพ็กที่ควรเติมนะครับผมหากมีเงินนะหากมีงบนะครับนะทีนี้มาดูรางวัลเซฟอัพครับผมนะฮะสามสิบก็ถึงสามสิบถึงเก้าสิบเหมือนกันเป๊ะนะครับผมก็คืออ่าแบบนี้เลยนะครับผมก็ให้เลือกสุริยจาร์นาะรุ่นพิษแห่งฟันเอานะพื่พิษะเอานะครับร้อยห้าสิบโลครับผมนะฮะไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยให้เน้นที่ขนล่วงโลดครับผมเพื่อไปอัพอุปกรณ์วิญญาณนะครับสองร้อยสามสิบโลแจกกระดูกประจําตัวของน้องครับผมนะฮะสามร้อยยี่สิบโลเนี่ย แจกทางด้านาตัวอัพคุยนะครับผมในระดับหนึ่งแดงนะครับผมก็ให้เลือกอันนี้ครับผมอันอื่นอย่าสนใจนะครับนะมาดูรางวัลอัพดาวนะครับผมนะฮะเมื่อทำผีเสื้อปีศาครบสี่เหลืองนะครับผมแจกตัวจำกับเวลาหกใบห้าเหลืองแจกตัวจำกับเวลาเก้าใบบวกตัวปลดสายใหญ่ครับผมเบล๕๐ของผีเสื้อปีศาจนะหนึ่งแดงครับผมแจกตจำจำกับเวลาสิบห้าใบ สองแดงแจกตัวจังการเวลาสามสิบใบบวกกระดูกวิญญาณครับผมของรางวัลแตกต่างตามเซิร์ฟนะครับอสามสามแดงครับผมนะฮะแจกตัวกาชาไอ้แจกตัวจังการเวลาสามสิบใบสีแดงแจกตัวจังกับเวลาสามสิบใบบวกกระดูกวิญญาณของรางวัลแตกต่างตามเซิร์ฟเช่นเดียวกันครับผมนะฮะห้าแดงแจกสกินวิญญาณบวกกระดูกแขนครับผมเป็นจำัวนนะก็เป็นสกินแบบนี้เนาะนะครับผมแล้วแต่ว่าชอบไม่ชอบนะครับผมจริงจริง ทำห้าแดงไปถ้ามีงบแบบมันก็มีปัญหาครับผมนะแต่ไม่มีงบก็อ่่่ดีกว่านะครับแต่มาดูอาร์ตเอาด,ดูอาร์ตด้วยนะครับผมนะสวยสวยนะครับผมนะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะไปดูกระดูกพวกเขาเนี่ยเราไปดูทางด้านอ่าความสามารถของน้องก่อนนะครับผมนะั้วจะบอกเลยว่าอ่านมานิดหน่อยแล้วก็บอกเลยว่าด้วยความว่าเกมดีนะผมก็ด่าประจํานะครับว่ามันปัญญาอ่อนนะมันชอบใช้เวลทานสเลตแปลภาษานะ ในคำบางคำของมันเนี่ยก็ถ้ามันแปลแบบเป็นภาษาการในการแทรกอังกฤษเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะนะครับผมนะฮะอ้าวเราจะเริ่มคุยจากสกิวิญญาณสายทางซ้ายก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยไปทางขวานะก็คือเราจะพูดถึงทางด้านของอาทางด้านแบนวงที่หนึ่งก็คือสายงูก,ก่อนเดี๋ยวค่อยสายแมงมงมค่อยพูดทีหลังนะครับนะฮะเอามาดูสกิวิญญาณที่หนึ่งนะครับ <c oughs> ทำเต็เมใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับผมแลวมีโอกาส ปล่อยสถานะวุ่นวายใส,กส่กับศัตรูเขาผมหนึ่งเทิร์นนะครับหากเรามีวงแหวนเนี่ยระดับอาจจะพูดผิดนะครับผมเมื่อเราอัพความสามารถระดับวงแหวนหนึ่งพันหนึ่งหมื่นแล้วก็สองหมื่นห้าเนี่ยจะมีการอ่ามีโอกาสอัพถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับก็คือเมื่อคุณใส่แหวนเกินสองหมื่นห้าันปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสติดวุ่นวายเพิ่มขึ้นเป็น100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคือติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ห้าหมื่นปีครับผมนะฮะเมื่อเริ่มต่อสู้นะครับผมหากพลังจิตพื้นฐานของผีเสพปีศาจสูงสุดในฝ่ายเราครับผมจะปล่อยสกิลนี้ฟรีทันทีหนึ่งแสนปีครับผมเมื่อเอฟเฟกข้างต้นกระตุน้นใช่ไหมเมื่อห้าหมื่นปีเนี่ยมันเข้าเงินไขห้าหมื่นปีใช่ไหมพลังจิตศัตรูอ่าทุกๆคนเนี่ยไอ้พลังจิตศัตรูหนึ่งตัวที่ต่ํากว่าเราเนี่ยจะปล่อยสกิลนี้ฟรีเพิ่มหนึ่งครั้งนะครับผมหากฝั่งตรงข้ามมันโง่หมดนะครับผมเราก็จะปล่อยฟรีทันทีหกครั้งเลยนะครับก็ โดนกันจุกๆแน่อนอนนะครับผมสำหรับสแต็กของบุ่นวายนะครับที่มาดูวงแหวนที่สองนะครับพลังจิตของพิศพิศารศาเพิ่มขึ้นใส่สองเปอร์เซ็นตครับผมนะฮะแล,แล้วทุกๆการมีบุ่นวายหนึ่งเทินของศัตรูเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะทำให้โดนดาเมจเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็เดี๋ยวขอรักสักครู่นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะมาต่อน,นะครับผมมาดูที่ความสามารถระดับ หนึ่งพันปีถึงสองหมืนาปีนะครับผมเมื่อกันเป๊ะนะครับผมก็คือ,อจะทำให้อาวุ่นวายหนึ่งเทิร์นของศัตรูที่ติดในตัวเนี่ยทำาดาเมจเพิ่มขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่สามร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะติดสามเทิร์ก็คือเต็มที่แล้วนะครับผมนะตัวน,นี้เก็บส,สแตกง่ายเนาะนะครับผมแล้วก็ไวด้วย หนึ่งแสนปีครับผมทุกครั้งทุกการมีพลังจิตของพิษฐปิศาสิบแต้มเนี่ยจะทำให้ดาเมจที่ศัตรูได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้คือหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะไม่ธรรมดานะครับหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเยอะนะครับผมยิ่งใครที่เป็นทีมล้มหลงนะครับผมที่มีการบูทค่าสารหลักนะฮะตรงนี้เนี่ยผู้เล่นใหม่งงแน่นอนครับผมผู้เล่นเก่าไม่ไดเข้าใจนะครับนะเพราะงั้นผู้เล่นใหม่ก็งงไปก่อนนะครับอ่าก็หากใครที่ มีน้องหลงเนาะแล้วไม่ได้มีตัวควบคุมดีๆเนี่ยเอาพิษพิษศกเขาไปเล่นเป็นตัวพลังจิตเนี่ยก็ดีนะครับผมนะเพราะว่ามันเพิ่มดาเมจกันเห็นแบบตรงโต้ตตกันนะครับผมนะฮะทีนี้เป็นมเบแมวนนะครับผมศิษย์ศากนะการโจมตีปกติของน้องนะครับผมบอกเลยว่างงนะมันมันริงไม่งงนะแต่เราให้ผมพยายามให้คนจํานะครับนะฮะ เมื่อโจมตีนะครับผมมันทําการขยายดีบัฟครับผม2อันของเป้าหมายนะครับ1เทิร์นดีบัฟที่ของเป้าหมายนะดีบัฟนะก็คือบัฟที่ติดอยู่บนหัวมัน2อันนะครับนะเมื่อโจมตีปกติไอบ้บัฟสอันในในเป้าหมายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น1เทิร์นนะครับผมจําไว้นะฮะตรงนี้แล้วเมื่อเราใช้ถึง2อ่าพูดผิดวงแหวสองหมื่นทะ่านปีเนาะระดับ1นึ่งพันถึงสองหมื่นท่านปีเนี่ยจะมีอ่าโอกาส เพิ่มขึ้นหลานก็คือติดแน่นอนครับผมเมื่อตีธรรมดาติดขยายอ่ะระยะเวลาดีบัฟแน่นอนสองอันนะผมหนึ่งเทินนะฮะอันนี้แหละยาวและงงนะครับผมนะอ่ะมาดูกันที่ห้าหมืนปีครับผมเมื่อวิจาร์สายควบคุมฝ่ายเราทําการปล่อยสก,กิลย้ําว่าปล่อยสก,กิลนะครับผมใส่สตูนะครับ หากพีเสือปีศาจไม่อยู่ในสถานะควบคุมนะครับผมจะทําการขยายเวลาอระยะเวลาดีบัฟหนึ่งเทิร์นครับผมนะฮะสองดีบัฟนะครับผมให้เป้าหมายหลักที่โดนสกิลของเพื่อนเราทันทีครับผมกระตุ้นในทุกๆหนึ่งเทิร์นนะครับผมนะฮะทุกๆเทิร์นจะทําได้เสมอแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อหนึ่งแสนปีครับผมเมื่อเอฟเฟกข้างต้นทํางานนะครับผมจะเปลี่ยนจากการนะครับผมที่จะเพิ่ม ระยะเวลาดีบัฟเนี่ยของเป้าหมายหลักเนี่ยเป็นทั้งทีมนะครับผมคราวนี้ก็คือทั้งทีมเนี่ยจะโดนขยายระยะเวลาดีบัฟสองดีบัฟหนึ่งเทิร์นแล้วก็โดนทั้งทีมนะครับผมนะพยายามพูดช้าๆให้จับจังหวะเนาะจริงๆตรงนี้เนี่ยคุณอ่านอาเพิ่มคุณก็จะเข้าใจเพิ่มนะฮะบางที่ฟังเฉยๆมันไม่เข้าใจนะครับอ่มาดูกันนะครับผมสกิลที่สี่นะครับผมนะโลกมายานะครับผมเมื่อพีเซอร์ปีศาจเนี่ยเปิด มิติโลกมายานะครับผมนะก็จะทําการสแต็กโลกมายาไปหนึ่งชั้นครับผมทุกๆหนึ่งชั้นเนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้กับกายแท้และอาวุธลับ25เปอร์เซ็นตะครับผมสูงสุดที่4ชั้นนะครับก็คือร้อยเปอร์เซ็นตนั่นเองนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลบลัดเนาะหนึ่งหมื่นปีเอ้ยหนึ่งพันปีหนึ่งหม,งมื่นปีสองหมื่นปีแล้วก็หนึ่งแสนปีเนี่ยก็จะเป็นการลดคูดาวสกิลนี้นะครับผมคุณสังเกตว่าจะมีแค่สีเทินใช่ไหมนะนะครับผม ทุกการตีห้าครั้งครับผมจะทําการลดคูดาวสกิลที่ลงหนึ่งเทิร์นนะครับผมทุกการปล่อยสกิลวิญญาณห้าครั้งเนาะจะทาให้ลดลดคูดาวสกิลที่หนึ่งเทิร์นนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมที้เรามาพูดถึงอ่าจริงๆเดี๋ยวผมขอพูดที่หนึ่งนะมันควรเอาความสามารถนี้เว้ยหนึ่งแสนปีเนี่ยลงมาเหลือห้าหมื่นปีแลวห้าหมื่นปีมาอยู่ที่หนึ่งแสนปีนะก็คือคุณสังเกตนะว่าหนึ่งพันหนึ่งหมื่นสองหมื่นห้าพันปีกับหนึ่งแสนปีเนี่ยมันเกออินเดียวกัน มัจเจอาตัวห้าหมื่นปีมาลัดให้มันเข้าใจยากทาไมนะครับผมนะเพราะมเมื่อกี้ถึงได้พูดไปไงนะครับผมเราเหลือห้าหมื่นปีเป็นคนสุดท้ายนะครับหากทําการเปิดโลกมายาครับผมผีเสื้อปีศาจเนี่ยเป็นยุนอ่าเป็นตัวละครที่พลังจิตสูงสุดของทีมเรานะครับหากเริ่มเทินเนี่ยสกิลนี้จะไม่อยู่ในครูดาและทําการซ้อนทับทันทีนะครับผมนะฮะอ่าผมค่อนข้างเข้าใจว่าหากเราเริ่มเทินมาแล้วตัวละคร อ่าพีซั้พิซานเนี่ยเป็นตัวที่มีพลังสูงสุดพลังจิตสูงสุดในทีมเนาะซิกูนิ้เนี่ยจะไม่ต้องใช้งานนะครับผมจะเป็นทําการเนี่ยเพิ่มสเตตของโลกมายาให้เราหนึ่งชั้นเลยเราจะเข้าเซิร์ฟคูดาวทันทีนะผมผมจะเข้าใจเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูทางด้านความสามารถฝั่งแมงมุมบ้างนะครับผมนะฮะอันนี้เหมือนกันเลยนะครับผมทำดาเมจใส่ตูทั้งหมดครับผมเรามีการใส่านะมุนบายนะครับทำการอัพเกรดถึง100%เนี่ยก็คือทำาท่านปีเนาะนะครับ เรามาดูที่ห้าหมือนปีนะครับหากเริ่มต่อสู้เนี่ยพลังจิตของพิพิษศาส,สูงสุดในทีมเราครับผมจะปล่อยสยกิลนี้ฟรีทันทีครับผมหากเป็น PvP จะโจมตีสตูนที่ a อ k ิเสูงสุดหากเป็นโหมด PvE หรือการโจมตีกับพวกบอทเนี่ยจะทําการโจมตีใส่บอสหลักก่อนนะครับผมหนึ่งแสนปีครับผมปล่อยสยกิลนี้อเมื่อปล่อยสยกิลนี้ครับผมจะขยายสถานบุญวายหนึ่งเทินให้กับสตูที่มีพลังจิตกว่าพิพิษศาส์เนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับผมนะฮะ มันสกิบอย่างที่2นะครับผมนะฮะอัปเกรดพลังจิตให้กับผีเสื้อปีศาจสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะเมื่อยูนิตฝ่ายศัตรูเนี่ยพลังจิตต่ำกว่าของผีเสื้อปีศาจจะกระตุ้นวุ่นวายาให้กับฝ่ายตรงข้ามครับผมการันตีโจมตีเพื่อนตัวเองนะครับนะเขาแน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามหากพลังจิตมันต่ำกว่าไอ้ตัวผีเสื้อปีศาจเนี่ยจะทำการติดสถามวุ่นวายทันทีเนาะแล้วก็ ให้มันโจมตีเพื่อนตัวเองไปเลยอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะเท่าที่ผมเข้าใจนะนะครับมาดูที่หนึ่งพันเป็นหนึ่งพันปีเนาะนะครับ <c oughs> หากพิชิตปีศาตร์อ่ารอดชีวิตในในฝในรอดชีวิตอยู่นะครับผมแล้วพลังวิญญาณหนึ่งแต้มครับผมขนาดที่อ่าสต,ตูโจมตีทีมเรานะครับหนึ 1, 000, ่งพันไอหนึ่งหมื่นปีเมื่อพิชิตปีศาตร์รอดชีวิตครับผมได้มนสุดท้ายที่สร้างขึ้นขณะในสุดท้ายที่สร้างขึ้นขณะสตูโจมตีอ้าว แล้วมันจะดียังไงวะเนี่ยดาเมจสุดท้ายที่สร้างขณะสตูโจมตียูนิตเพื่อนจะเพิ่มข้นเปอร์เซ็นอ๋อผมเก็ตละอ่ะเข้าขใจแล้วครับผมนะฮะอ่ะมาดูกันเริ่มใหม่นะครับอ่ะสังเกตที่ว่าเราการันตีโจมตียูนิตเพื่อนใช่ไหมหากพลังจิตมันต่ํากว่านะครับผมอันนี้คือหนึ่งพันปีเนาะอ่ะเมื่อทีมอ่าทีมายตองข้ามเนี่ยโดนสถานวุ่นวายแล้วโจมตีเพื่อนตัวเองเนี่ยจะลดพลังจิต โดยเฉพาะพลังวิญญาณลงหนึ่งแต้มครับผมนะฮะแล้วก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีเนี่ยไอ้หนึ่งหมื่นปีเนี่ยหากยูนิตฝ่ายตรงข้ามโจมตีกันเองเนี่ยจะทําการสร้างอะไรเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองหมื่นท่าปีครับผมหากยูนิตฝ่ายตรงข้ามโจมตีทีมเดียวกันเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะฮะพร้อมลดลดโล่ลง25%ด้วนยะผมลดโล่ป้องกันลงนะ อ,อ่านแล้วยุ่งยากนะครับผมตัวนี้นะแล้วก็ห้าหมื่นปีครับผมก่อนจบเทินนะครับผมอาหากปีเสื้อปีสะอาดเนี่ยไม่เพิ่มปิดหากพลังจิตของสตูนเนี่ยต่ำกว่าปีเสื้อปีสาจครับผมจะใช้การโจมตีเมื่อใช้การโจมตีปกติเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการโจมตียูนิตฝ่ายเราโอ้แหมโคตรงงเลยเย็ดเป็ดนะครับผมอะ ง่ายๆครับผมก่อนจบเทินนะครับหากพลังจิตของศัตรูมันต่ำกว่าพิชิตพิศาร์มันจะโจมตีเพื่อมันอีกนะครับผมนะแล้วก็หนึ่งแสนปีครับผมเมื่อพิชิตพิศารตรอดชีวิตนะครับผมเมื่อศัตรูโจมตีโดนฝ่ายเราเนี่ยหากฝ่ายเราไม่อยู่ในสถานะวุ่นวายใจรับวุ่นวายหนึ่งเทินก็คือได้เป็นอย่างนี้ครับผมเมื่อพิชิตพิศาร์รอดชีวิตใช่ไหมเมื่อศัตรูโจมตีทีมมันเองเนี่ย หากทีมมันไม่อยู่ในสนามุุนวายเนี่ยจะได้สนามุุนวายแน่นอน,นครับผมแปลง,งงงเนาะผมบอกเลยงงจัดนะครับผมกนะูเกิลท่าเด็ดคอนโทรลวางเดียวเลย <c oughs> คอนโทรลบีคอนโทรซีอ่ะคอนโทรซีคอนโทรซีคอนโทรซคอนโทรบีอ่ะบอกเลยแบบแปลง,งงงจัดเกมหานี่นะครับผมนะฮะนะ <c oughs> มาดูที่นหะนึ่งแสนปีนะครับผมอัปเดตวันที่สามนะครับนะก็อา่า หากโจมตีปกตินะครับผมมีโอกาสที่จะสุ่มลบเอฟเฟกต์บัฟหนึ่งอันนะครับผมเอฟเฟกต์บัฟนี่ก็คือน่าจะเป็นบัฟที่มีผลประโยชน์ต่อทีมของเขานะครับแบบบางตัวอัพเอดีเคบัฟสปีดอะไรเงี้ยอาจจะโดนโจมตีแล้วลบหายไปนะครับผมซึ่งจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่ออัพแหวนถึงสองหมื่นห้าพันปีนะครับนะฮะห้าหมื่นปีเนี่ยหลังจากยูนิตศัตรูที่พลังจิตต่ำกว่าตนเนี่ยจบเทิร์นแล้วครับผมนะฮะหากพิษพิศษไม่อยู่ในสายควบคุมเนี่ยจะลบเอฟเฟกต ึ่งอันทันทีนะครับผมก็คืออ่าพวกที่ต้องข้ามที่พลังจิตตามกว่าเพรพิศาจเนี่ยครับผมและหากปีศาจเพรปีศาจไม่อยู่ในสถานะควบคุมตัวเนี่ยจะสมลบเอฟเฟกต์ดีบัฟหนึ่งอันทันทีครับผมนะฮะเมื่อเมื่อโจมตีเนาะหนึ่งแสนปีครับผมก็ารลดเอฟเฟกต์ข้างเมื่อการลดเอฟเฟกต์ข้างต้นนะครับผมหากเป้าหมายศัตรูเนี่ยอยู่ในสถานะวุ่นวายเนี่ยจะสมลบเอฟเฟกต์แกอ่า ทีมตรงข้ามทั้งทีมหนึ่งอันนะครับผมนะก็ถือว่าตัวนี้ i m p แ c t แล้วก็กวนใช้เล่นนะครับผมอ่ะมาดูวงแหวนที่สี่เขานะครับเดี๋ยวมาดูความสามารถของดอกไม้ริมฝั่งก่อนนะสถานะพิเศษครับผมยูนิตท,ที่อยู่ในไอ้ยตัวละครที่อยู่ภายใต้ฐานนี้จะไม่สามารถปล่อยสกิลนอกเทิร์นอ่านอกเทิร์ตนตนครับผมศัตรูที่ฐานนี้ ได้เพียงหนึ่งคนเมื่อพิธาปิศาสตร์ฝันตายลบสนี้โอ้ผมอ่านกี่ครั้งพอมาถึงจุดนี้ผมก็งงนะครับผมนะฮะอ่าผมจากที่ผมเข้าใจนะครับผมยูนิตท,ที่ติดสถาน,นีเนี่ยจะไม่สามารถออกมาปล่อยสกิลนอกเทิร์นของตัวเองได้นะครับผมและสตูที่ติดสถาน,นีเนี่ยติดได้เพียงหนึ่งคนนะครับผมและเมื่อศีซาบิศาสตายเนี่ยจะลบสถานี้เอาไว้แก้หกปีนั่นเองนะครับผมเที่อยกมาฟันหลายๆเทิร์นนะฮะนะอ่ามาดูว่าผม สร้างไดเมน์ใส่สตูดิโอข้าผมแล้วทาการแปะสถานะถ้าจะทาการให้เข้าสู่สถานะดอกไม้ริมฝั่งนะครับผมนะฮะ,ะมาดูที่หนึ่งพันปีนะอ๋อเหมือนกันเลยนี่หว่าอุ้งมกันหมดไปเนี่ยอ๋อเดี๋ยวอ่านทีละแล้วกันนะฮะหนึ่งพันปีเนี่ยเมื่อจุนิตที่อยู่ในสถานะดอกไม้ริมฝั่งนะครับผมโจมตีปกติจากรันตีโจมตีเพื่อตัวเองนะครับผมนะฮะหนึ 1, ่งแสนไอ้หนึ่งหมื่นปีครับผมอ่า เด่นนะครอ่ะหนึ่งหนึ่งหมื่นปีกับห้าหมื่นปีเหมือนกันนะครับผมเพิ่มแค่เปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อเริ่มต้นอ่าเมื่อเริ่มเทิร์นครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นสตูนะที่ติดดอกไม้ริมฝั่งเนี่ยมีโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ทำให้อ่าตัวละครที่ติดสถานะดอกไม้ริมฝั่งเนี่ยเข้าสู่สถานะวุ่นวายครับผมตอนนี้นจุดสุดเทิร์นนี้นะครับผมมันก็จะกลับไปซิงกับตัวหนึ่งพันปีเนาะเมื่อโจมตีปกติเนี่ยจะก,การันตีโจมตีเพื่อนตัวเองแน่นอนครับผมนะฮะเพราะงั้้้นนนนนนนบบััังงคะผมมหาาาาากติดดวววววุวุ่่่ยยยแลทํไเี ก็จะทำให้มันตีเพื่อนตัวเองครับผมนะฮะหนึ่งแสนปีครับผมหากพลังจิตผีเสื้อปีศาจสูงสุดในสนามครับผมจะทําให้ยูนิตที่ไม่ใช่บอสจะทำให้ศัตรูยูนิตทําให้ยูนิตทำให้ทีมฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่บอสที่มีเอชพีต่ำสุดเข้าสู่สฐนานดอกไม้ริมฝัง่งทันทีฮะหรออันนี้ไม่เข้าใจนะ แบบนี้คือมันติดได้หนึ่งคนต่อหนึ่งสนามอย่างนงี้พอเริ่มเทินใหม่มันจะเปลี่ยนสถานะเป็นคนอื่นแล้วแบบนี้ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่าเพราะว่าเราอยากเราสมมติเราลองเราเล็ง้ะเราจะเล็งตัวตัวตัวดามจเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรอไอ้ไม่อันี้ไม่เข้าใจนะครับผมนะอันนี้ต้องขอพักไวแค่นี้พอนะครับผมนะทีนี้เดี๋ยวไปดูกระดูกวิญญาณเขานะครับผมนะฮะว่าทาอะไรบ้างมาดูที่กระดูกแขนซ้ายนะครับผมนะฮะ เพิ่มขึ้นเลยทันทีนะครับผมดาเมจสุดท้ายที่สร้างขึ้นจากการโจมตีปกติอาวุธลับและกายแท้เนี่ยครับผมดาเมจสุดท้ายที่สร้างขึ้นจากการโจมตีปกติอาวุธลับร่างจริงที่ศัตรูภายใต้สถานะวุ่นวายเะรับอาวุธเขียบเพิ่มขึ้น,น์ฉันจะใส่เพื่อให้มันตีชั้นแรงขึ้นทําไมวะจริงๆมันคือบัฟตัวเองอ่ะแหละครับผมนะมันแปลน่าจะแปลมั่วนะก็คือดาเมจจาก กายแท้และอาวุธลับครับผมนะฮะจะแรงขึ้น25%เนะครับผมเมื่ออัพสีดาวครับผมหากเริ่มต้นการต่อสู้จะเข้าสู่สถานะโลกมายาหนึ่งชั้นทันทีและจํานวนโลกมายาสูงสุดอัปเกรดหนึ่งชั้น,นครับผมนะฮะน่าจะเป็นการเพิ่มจากสีเป็นห้าได้เลยนะครับแล้วก็6ดาวครับผมนะฮะหลังจากโลกมายาถึงชั้นเต็มเนี่ยได้เป็นสุดท้ายที่สร้างขึ้นจากสกิลวิญญาณหรืออาวุธเอจากอาวุธลับหรือทางด้านกายแท้นเนี่ยฝั่งเราจะเพิ่มขึ้น100%นะครับ น,นี่ง่ายมากครับผมไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เมื่อเรารู้จักสกิลเขาเนาะนะครับอ่ะมาดูแขนข้างนี้ครับน่าจะไปทาง PVP นะครับผมนะฮะอ่ะแขนขวาเขาเนาะเมื่อเป้าหมายศัตรูเนี่ยติดสถานะวุ่นวายนะครับผมจะทำการโจมตีสถานะอาจจะทำการโจมตีเพื่อนตัวเองที่ติดสถานะดอกไม้ริมฝั่งก่อนและเมื่อศัตรูยูนิตที่ติดสถานะวุ่นวายเนี่ย แล้วเมื่อมีสถานที่ติดมุ่นวายอ๋อและเมื่อมีสถานแล้วเมื่อมีทีมตรงข้ามที่ติดสถานมุ่นวายเนี่ยอดอกไม้ริมฝั่งเนี่ยจะรักษาระยะอย่างน้อยหนึ่งเทิร์นครับผมก็คืออเมื่อทีมเขาเนี่ยติดสถานมุ่นวายนะครับผมใคะทำการโจมตีปกติใส่ตัวละครที่ติดสถานะดอกไม้ริมฝั่งก็คือติดสถานซีคิวที่สี่ของโมเมน์แมงมุมนะครับผมนะฮะแล้วเมื่อโจมตี แล้วเมื่อสตูที่ติดสถานบุนวายมีสถานวุนวายเนี่ยอยู่ในอยู่ในตัวใช่ไหมอยู่ในทีมเนี่ยตัวละครที่ติดสถานะดอกไม้ยิ้มฝั่งเนี่ยจะติดเพิ่มขึ้นอย่างน้นหนึ่งเทร์นนะก็คือจะโดนขยายเพิ่มไปนะผมไม่ให้เล่นได้นะฮะตัวนี้เนี่ยความสามารถคล้ายๆกับถังถังทรายนะคือล็อกความสามารถบางอย่างเนี่ยล็อกคือล็อกนานเลยนะครับผมนะฮะสารเสพติดบัตนะ สีดาวก็ผมนะฮะเมื่อพีซาพีศาเนี่ยโจมตีสตูที่อยู่ในสถานบ้านวายครับผมจะทําให้เป้าหมายโจมตีปกติหนึ่งครั้งใส่เพื่อนร่วมทีมนะครับผมนะหลังจากนั้นจะลบสถานบุานวายออกหนึ่งเทิร์นครับผมนะเอฟเฟกนี้จะกระตุ้นได้ทุกหนึ่งครั้งอ่าต่อสตูหนึ่งตัวต่อหนึ่งการแข่งขันก็คือ p ีพีหนึ่งรอบนั่นเองนะครับหกดาวก็ผมนะภายใต้การ p ีพีครับผมนะหากจานวนเพื่อชีวิตของฝั่งตัตูเนี่ย ไม่น้อยกว่าสามคนก็นผมเมื่อฝั่งศัตรูเนี่ยมีสถานะดอกไม้ริมฝั่งอยู่จใจรับดาเมจถึงตายจะฮะอ๋อจะไม่รับดาเมจถึงตายจะทำให้รักษาเพชรผีไว้หนึ่งแต้มและสมโจมตีลูกทีมที่มีอ่าเลือดอทำทีลูกทีมที่ได้รับส่วนสมโจมตีลูกทีมได้รับดาเมจอ๋อและสมโจมตีลูกทีม ทำดาเมจเป็น1 0 0รของแม็กเของตัวเองครับผมสูงสุดไม่เกินส0 0รรนะฮะพรังพลังโจมตีของพิษป,ปีศาสจแห่งฝันดาเมจนี้จะมองข้ามโลดและเอ้ฟกต์การลดดาเมจนะครับผมนะก็ผมผมค่อนข้างงงนะจริงมันก็แปทรทําความเข้าใจสักหน่อยนะก็ <S 2> <S 2> เอาเป็นว่าเราลืมๆไปแล้วก็แปลว่าอะซิ่งนี้เนี่ยมันจะเลี้ยงไอ้ตัวที่ติดสถานะดอกไม้แห่งฝันไปนะครับผมนะแล้วก็สั่งโจมตีเพื่อนตัวเองครับผมนะครับ ก็แรงขึ้นตามพลังโจมตีเอฝันครับผมนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับนะแปลอาจจะแปลผิดพลาดเยอะแล้วก็สรุปยากด้วยนะครับผมบางทียาวๆนะครับผมสกิลน้องแก่นะครับนะเอาซะแบบคอแห้งเลยนะอ่ะก็โอ้คิว25นาทีนะครับผมนะไม่คิยวมันจะขนาดนี้นะครับผมนะสำหรับการารีวิวตู้กาชาใหม่นะครับผมนะ ก็ไม่รู้ว่าอธิบายได้ดีขนาดไหนนะครับผมนะวันนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะนะกกะก็ถ้าผิดพลาดระการต้องขออภัยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ